สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับเจ้าชายกุ๊บกับรายการชาวเลนะครับวันนี้กุ๊บจะมาสอนการทำแหลนแทงกุ้งนะครับด้วยนี่ลมเก่านะครับลมเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยที่มันหักๆนะครับเราจะเอามาทำกันนี่โดยที่เราใช้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับการเล็กๆแต่ว่าใครมีร่มเล็กกว่านี้ก้านนี้จะใช้ได้นะครับจะเป็นก้านนี้ก้านกลมๆแบบนี้ลักษณะเนี้ยนะฮะโอเคแต่ว่าก้านร่มกูจะเปลี่ยนเป็นเหล็กนี้ครับเป็นเหล็กนี้เหล็กนี้ก็หาซื้อได้ตามโรงเสร็จเหล็กทั่วไปนะครับใช้ประมาณเนี้ยครึ่งคืบหรือว่าคืบนึงก็ได้อันนี้มันยาวไปโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราตัดส่วนนี้ออกมาก่อนนะฮะตัดส่วนนี้ออกมาแล้วก็เอาส่วนนี้ออกมาอันนี้ก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดเลยก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ใช้คีมออกมามันจะได้แบบนี้ครับซึบนี่ครับสิ่งที่เราได้นะครับก็จะเป็นก้านกลมๆแบบนี้ครับเดี๋ยวนะก้านกลมๆแบบนี้ครับยาวสักประมาณเท่าไหร่ดีอะประมาณสัก5นิ้วก็ได้นะเพราะส่วนที่เราใช้จริงๆเนี่ยเราใช้2นิ้วครึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไว้ในท่อนี่พอมองออกไหมครับนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดัดลวดกันเลยดีกว่าไปครับโอเคครับการดัดลวดเราจะดัดประมาณลักษณะนี้นะครับลักษณะที่แบบซี่แต่ละซี่นะฮะทางนี้กว่าซี่แต่ละซี่จะห่างกันประมาณ5-7 มิลนะครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการหนาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลวดอันเนี้ยกูใช้แค่7อันแต่ว่าอันเนี้ยกูใช้ถึงกี่อันเนี่ย8นะแต่จริงๆมันต้องใช้9ครับมันต้องเป็นเลขคี่ฮะ7 9ก็ได้เดี๋ยวนี้กูเอามาเติมอีกอันนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดัดกันครับครับการดัดลวดนะครับกูจะเริ่มดัดจากตรงกลางนะฮะเพราะว่าเราจะดูระยะตรงกลางเลยแล้วก็อันนี้มี8อันนี้เราจะดัดทั้งหมดครับแต่ว่าตรงกลางอันที่9เราจะไม่ดัดอันตรงกลางจะตรงครับจะตรงขึ้นมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดตรงกลางกันก่อนนะครับนะครับดัดประมาณลักษณะนี้อันกลางนะฮะเราต้องดูว่ามันตรงหรือเปล่าครับดูท่านี้ดูมันตรงไหมอันนี้ก็จะบานออกหน่อยแล้วก็เอาเข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคจะเป็นลักษณะนี้ครับแม่อีกอันหนึ่งก็ต้องดัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องทำตรงข้ามตรงกันข้ามนะครับ ทุกคนไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่ากูทำอย่างนี้เพราะมันสะดวกในการดัดนะฮะก็แล้วแต่วิธีว่าจะจับไหนจริงๆทำแยกเป็นอันเดียวแล้วเราก็ดัดก็ได้ครับไม่มีปัญหาเหมือนกันนะเรามาดัดอันนี้กันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะสองอันนี้ต้องเหมือนกันนะครับต้องมีเหลี่ยมอะไรเหมือนกันจะต้องเท่ากันเพราะว่ามันจะเป็นคู่กลางนะครับเวลาเราอยู่กลางเนี้ยมันอยู่ประมาณนี้ลักษณะนี้ก็หมายถึงคู่กลางเนี้ยสองอันนี้ตรงกลางนี้ก็จะตรงโอเค
เรามาด่าอันต่อไปครับอันต่อไปนี้ก็ต้องช่วงล่างต้ององศาต้องเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวถัดไปจะอยู่ประมาณลักษณะนี้ให้มันเอียงกว่าเดิมหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เก็บทีหลังนะครับต่อไปต้องเว้นระยะนิดหนึ่งอยู่ประมาณนี้ส่วนเนี้ยเราจะงอไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงรูท้ายนะเพราะมันต้องมีเหลี่ยมหลบอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคทีนี้ถึงคู่สุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายเนี่ยแทบนอนนะครับอย่างเงี้ยแทบนอนเลยประมาณนี้เรียบร้อยอันนี้กระดาษทุกเส้นแล้วนะครับแต่ว่ามุมมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันนี่ครับพอเรียงแล้วมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่ใส่ก้านนะครับเราไว้อย่างนี้ก่อนเราจะมาทำการตัดนะครับโดยที่จะไล่นะครับไล่ลงนิดนึงแล้วก็ขึ้นนะครับตรงกลางจะวอลส่วนอื่นเลยนะครับแล้วก็เป็นเหลาก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็ไปเหลากันครับนี้เราก็ได้ที่เราเหลามาแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับนี่ครับที่เราประกอบมันจะได้ลักษณะประมาณนี้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องจัดทรงเดี๋ยวเราค่อยไปจัดในหลอดอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่หลอดกันครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะได้มัน
เดี๋ยวเรามานั่งไล่เก็บรายละเอียดให้มันเท่ากันนะครับเราตีทรงแล้วครับเดี๋ยวเรามาสานลวดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาร้อยลวดกันนะครับโดยลวดที่ใช้จะเป็นลวดนะครับลวดเส้นเล็กๆนี้ครับให้มันยืดหยุ่นได้นะครับไปครับเริ่มก็พอมาถึงสุดนี้แล้วที่เราเหลือหน่อยเราก็ผ่านอันสุดท้ายนะครับพันแล้วก็ลากลงมาแบงล่างเลยจะเจอกันเก่าแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเทป 3M ของยี่ห้อไหนก็ได้ครับมาพันข้างล่างไว้ดึงให้แน่นนะครับอย่าให้น้ำมันเข้าไปได้มันจะอยู่ได้ยาวๆเลยประมาณนี้ก็ได้ครับไม่ต้องยาวมากทีนี้เราก็มาจัดซีลวดตรงนี้นะครับให้มันเป็นระเบียบนี่ครับเรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปเหลาอีกนิดหนึ่งให้มันคมขึ้นมาหน่อยนึงครับตามจริงมันต้องใช้หินและมีดอีกแบบนึงอะแต่ว่ามันไม่มีเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนอันนี้นะจะเห็นว่ายังไม่ได้เหลายังไม่ได้ตัดเลยอันนี้ใช้ บ้านใครมีลูกหมูก็ใช้ลูกหมูเกียร์ก็ได้นะครับมันจะย่นระยะเวลาไปเยอะเลยนะแต่ว่าส่วนด้ามส่วนอะไรก็เสร็จละแต่ว่าด้ามนี้เป็นด้ามเหล็กนะด้ามนี้เป็นแค่ก้านร่มเป็นเหล็กทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปของกูด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว